สวัสดีครับผมเบนบ้าบอลนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน่าเสียดายสำหรับทางด้านของทีเด็ดหน้าช่องนะครับทางด้านของเช็คนะครับที่ให้ไปต้องบอกเลยว่าเลทเปิดมาค่อนข้างที่จะแพงอยู่พอสมควรครับแต่ก็ผลสกอร์ก็ต้องยอมรับกันไปครับไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มกันใหม่ในวันนี้นะครับและวันนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับให้กดเข้าไปที่หน้าช่องของผมนะครับจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์เลยวันนี้นะครับจะมาในคู่ของสโลวาเกียครับพบกับโปรตุเกสนะครับต้องบอกเลยว่าผลงาน2ทีมนี้นี่ค่อนข้างที่จะเหลื่อมกันอยู่พอสมควรนะก็จะเป็นทางด้านของสโลวาเกียนะครับที่5หน้าหลังสุดนะครับเขาเก็บชัยไปได้ถึง3ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก2นะครับส่วนทางด้านของโปรตุเกสนะครับต้องบอกเลยว่าผลงานค่อนข้างจะแน่นอนมากๆเลยนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเขาเก็บชัยไปได้ถึง5ครั้งเลยนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับสำหรับทางด้านของโปรตุเกสและสโลวาเกียนะครับในวันนี้เขาจะมาในระบบ 4-3-3 นะครับตัวหลักของเขาก็จะอยู่ครบในวันนี้นะครับและทางฝั่งของโปรตุเกสครับเขาก็จะมาในระบบ 3-4-3 ครับเช่นเดียวกันครับตัวหลักของเขาจะอยู่ครบและลงสนามในวันนี้อย่างแน่นอนครับต้องบอกเลยว่าเบส2ทีมนี้เนี่ยก็ต้องมองให้ไปทางโปรตุเกสครับที่เบสเขาค่อนข้างได้จะอยู่เหนือกว่าอยู่นิดนึงครับและในวันนี้ครับก็เรทกำแพงครับเปิดมาอยู่ที่ 1.25 ครับก็ต้องบอกเลยว่าโปรตุเกสนี่ค่อนข้างที่จะแบกอยู่แพงพอสมควรนะครับแพงถือว่าแพงเลยแหละครับพอสมควรในวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับ1ทีมที่น่าเชียร์นะครับผมให้มองไปทางสโลวาเกียนะครับผมมองว่าน่าจะเอาอยู่สำหรับทางด้านของโปรตุเกสนะครับถึงแม้เวทจะห่างชั้นกันนิดนึงครับไม่ห่างกันเยอะครับแต่ผมมองให้สโลวาเกียครับยันอยู่ในวันนี้อย่างแน่นอนครับ1ทีมที่น่าเชียร์ครับไปที่สโลวาเกีย 1.25 ครับผมมองว่าผ่านแน่นอนในวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมเบนบ้าบอลฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ